ขอต้อนรับทุกๆคนเข้าสู่รายการคิดสนุกค่ะใช่แล้วค่ะได้เวลามาสนุกกับทุกความคิดไปกับพวกเราแล้ววันนี้เราจะได้มาสนุกกับประกาศรายการคำถามชวนคิดสนุกเบนเกมและสมาชิกคิดสนุกประจำวันค่ะใช่แล้วค่ะและตอนนี้สมาชิกคิดสนุกที่มาประกาศรายการเขาก็พร้อมแล้วค่ะเขาคือสมาชิกคิดสนุกชิชาหมายเลข101นั่นเองค่ะไปพบกับเขากันเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพรพัชสอนอัศวกุลกำเนิดชื่อเล่นชื่อน้องชิชาเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข101ค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นผู้ประกาศรายการต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมรายการดีๆจากไทย PBS และต่อด้วยรายการคิดสนุกช่วงคำถามชวนคิดสนุกค่ะมาช่วยถ่ายภาพปริศนากับพวกเรากันเยอะๆนะคะและตอนนี้นะคะก็กลับมาอยู่กับพี่ป้อนกับรายการคิดสนุกค่ะพวกเรากำลังจะได้สนุกกับช่วงได้เวลามาตั้งคำถามเพื่อตอบให้ได้ว่าการ์ดปริศนาในวันนี้คืออะไรก่อนอื่นเลยแนะนำตัวให้เพื่อนๆทางบ้านรู้จักเราก่อนค่ะเริ่มจากทีมสีเขียวค่ะสวัสดีครับโอลิวครับเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข201ครับสวัสดีค่ะมินมินค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข13ค่ะและเรามาทำความรู้จักกันต่อกับทีมสีน้ำเงินค่ะสวัสดีค่ะไอรุ้งค่ะเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข178ค่ะสวัสดีครับอาทิตย์ครับเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข186ครับและตอนนี้นะคะเรามาย้ำซ้ำทวนกันหน่อยว่าในเกมนี้การ์ดปริศนาของเรามีทั้งหมดกี่หมวดคะ4หมวดค่ะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ได้เวลามาตั้งคำถามและตอบให้ได้ว่าการ์ดปริศนาคืออะไรก่อนอื่นเลยพี่ฟอนจะถอยลูกเต๋าค่ะเพื่อให้รู้ว่าทีมไหนจะได้ค่ะเป็นทีมแรกพร้อมไหมคะพร้อมครับฮึบทีมสีเย้เขียวนั่นเองค่ะโอเคแต่ละทีมนะคะจะได้ถามคำถามทั้งหมด6คำถามจะถามทั้ง6คำถามก็ได้หรือจะถามแค่5คำถามแล้วใช้ตัวช่วย1คำถามก็ได้ค่ะพร้อมไหมคะพร้อมครับโอเคถ้าอย่างนั้นเรามาหยิบการ์ดปริศนาในวันนี้กันดีกว่าการ์ดปริศนาในวันนี้ก็คือ1 2 3ฮึบขอพี่ฟ้าแอบดูก่อนโอเคค่ะพร้อมแล้วทีมสีเขียวคะคำถามแรกคืออะไรคะเป็นคนใช่หรือไม่เป็นคนใช่หรือไม่คำตอบคือแอดไม่ใช่คนค่ะเป็นสถานที่ใช่หรือไม่ปิงปองใช่ค่ะเยี่ยมมากเลยและคำถามที่2ของทีมสีเขียวค่ะสถานที่นี้มีคุกไว้จับโจรใช่หรือไม่แอดไม่ใช่ค่ะสถานที่นี้ไว้ดับไฟใช่หรือไม่แอดไม่ใช่ค่ะสถานที่นี้มีของเล่นให้เล่นหรือไม่ปิงปองถูกค่ะสถานที่นี้มีสัตว์หรือไม่บางที่ก็มีสัตว์บางที่ก็ไม่มีสัตว์ค่ะจะใช้ตัวช่วยหรือจะถามต่อดีคะใช้ครับเวลาที่คนไปที่สถานที่นี้มักจะกรี๊ดค่ะกรี๊ดด้วยความสุขนะคะลองคิดดีๆนะจะถามหรือจะใช้ตัวช่วยคะตัวช่วยครับสถานที่นี้มีจุดจำหน่ายบัตรเต็มไปหมดเลยคือเราจะต้องซื้อบัตรก่อนที่เราจะเข้าไปโอเคไหมสถานที่นี้กว้างใช่หรือไม่ปิงปองใช่ค่ะสถานที่นี้กว้างใหญ่เพราะว่าต้องบรรจุเครื่องเล่นนานาชนิดโอ้นี่ใบเพิ่มให้นะคะมีคนเยอะแยะใช่หรือไม่ปิงปองใช่ค่ะสถานที่นี้มี
เด็กไปเยอะใช่หรือไม่จำเพาะเจาะจงว่าเด็กไปเยอะด้วยใช่หรือไม่ก็ต้องใช่ใช่ค่ะมีคนขายของใช่หรือไม่ใช่ค่ะมักจะมีคนขายของด้วยแต่ไม่ใช่ส่วนหลักนะส่วนหลักจะเป็นส่วนอื่นและตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะเขียนคำตอบของเราไว้แล้วน้องๆทางบ้านเตรียมตอบคำตอบไปพร้อมๆกับพวกเราสมาชิกคิดสนุกนะคะเขียนคำตอบได้เลยค่ะสวนและคำตอบของน้องๆสมาชิกคิดสนุกก็คือพลิกเลยค่ะสวนสนุกสวนสนุกสวนสนุกและสวนสนุกน้องๆทางบ้านตอบว่าอะไรคะสวนสนุกเหมือนพวกเราสมาชิกคิดสนุกหรือเปล่าการ์ดใบนี้จะเฉลยแล้วว่าคืออะไรปิ๊ง yeah. สวนสนุกนั่นเองตอบถูกกันทุกคนเลยค่ะและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาที่พวกเราจะไปสนุกกับรายการดีๆจากไทย PBS แล้วค่ะพร้อมไหมคะเด็กๆพร้อมค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นไปดูรายการสนุกๆด้วยกันเลยค่ะไปเลยเกมบริหารสมองมาแล้วค่ะวันนี้พี่ป้อนมากับเกมผ้าหลอกตาเกมนี้นะคะน้องๆทางบ้านจะตาลายมากเพราะพี่ป้อนจะมีภาพมาให้หนึ่งภาพที่หลอกตาน้องๆอยู่ในภาพภาพนี้จะมีเพียง1จุดเท่านั้นที่แตกต่างไม่เหมือนใครในภาพน้องๆจะต้องใช้สายตาให้ดีถ้าพร้อมแล้วมาเล่นเกมภาพหลอกตาไปพร้อมๆกันเลยค่ะน้องๆทางบ้านหากันเจอไหมคะว่าตรงไหนแตกต่างแปลกไปจากเพื่อนจุดๆนั้นก็คือตรงนี้นั่นเองแล้วเกมหลอกตาวันนี้หลอกน้องๆทางบ้านได้ไหมคะถ้าใครไม่โดนหลอกเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเพื่อนๆจะได้รับชมรายการดีๆจากไทย PBS และช่วงสมาชิกคิดสนุกประจำวันมาลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าสมาชิกคิดสนุกในวันนี้เขาคือใครไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงสุภาดาศรีวรคุณชื่อเล่นชื่อพาวพาวเป็นสมาชิกคิดสนุกหมายเลข152ค่ะเพื่อนของฉันเพื่อนของพาวชื่ออาโปค่ะเราสนิทกันตั้งแต่ป.1แล้วค่ะพาวรักอาโปและอาโปก็รักพาวค่ะเวลาที่พาวเป็นอะไรอาโปก็คอยช่วยเหลือค่ะเวลาเรามีขนมเราก็มักจะแบ่งกันค่ะตอนกลางวันพาวก็จะไปเล่นกับอาโปทุกวันเลยค่ะพาวดีใจมากๆเลยค่ะที่พาวได้อาโปมาเป็นเพื่อนสนิทค่ะเรารักอาโปนะและนี่เพื่อนของฉันแล้วเพื่อนของเพื่อนๆทั้งบ้านล่ะคะเป็นยังไงต้องขอขอบคุณสมาชิกคิดสนุกพาวหมายเลข152มากเลยค่ะใช่แล้วค่ะน้องพาวพูดถึงเรื่องเพื่อนของฉันค่ะเพื่อนของน้องพาวก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลก็คือสมาชิกคิดสนุกอาโปนั่นเองน่ารักมากๆเลยค่ะรักษามิตรภาพนี้ไว้ให้อยู่นานๆ นะคะน้องอาโปและน้องพาวและเพื่อนๆสามารถสมัครมาเป็นสมาชิกคิดสนุกประจำวันได้โดยเขียนจดหมายหรือส่งคลิปวิดีโอมาตามที่อยู่ดังนี้ได้เลยค่ะเขียนจดหมายมาสมัครสมาชิกคิดสนุกได้ที่รายการคิดสนุกสถานีโทรทัศน์ไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210ค่ะพวกเรารอต้อนรับน้องๆทุกๆคนอยู่นะคะส่งมากันเยอะๆเลยค่ะแล้วตอนนี้ก็ได้หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแต่พวกเราจะกลับมาพบกันใหม่ที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 น.นะคะพวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ